สำหรับคู่เคมีสุดฟินนะคะน้องหลิงหลิงแล้วก็น้องออมค่ะจากซีรีส์ใจซ่อนรักที่เพิ่งจะลาจอไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะแถมกระแสของใจซ่อนรักค่ะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีแบบตลอดจริงๆนะทุกคนค่ะและใน EP ที่8เนี่ยตอนสุดท้ายของเรื่องก็เรียกว่าหวานฉ่ำหวานแบบให้โลกจำ แล้วโลกจำจริงๆนะทุกคนคะเทรนด์ไทยเทรนด์โลกนี่คือแบบแน่นๆจุกๆเลยนะทุกคนจนยอดเทรนด์แท็กค่ะพุ่งทะยานทะลุ4ล้านไปเรียบร้อยแล้ว OMG อยู่นะแม่มีการพูดถึงเลยนะถึง4ล้านน่ะหรือว่าปังมากนะจริงๆเลยนะคะทุกคนค่ะและแน่นอนว่าแฟนคลับของน้องหลิงน้องออมเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแน่นอนเพราะว่าด้วยโอ้โหหน้าตาของน้องด้วยนิสัยของน้องด้วยความสามารถของน้องอ่ะตกคนได้ไม่ยากเลยแล้วได้ยิ่งคุณได้ไปดูอีกได้เจอกับน้องอีกโอ้โหรับประกันได้เลยค่ะว่าหาทางออกไม่เจอแน่นอนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเขาเพิ่งมีการประกาศแฟนมีตติ้งนะทุกคนมีในไทยนะคะแล้วก็มีที่ฮ่องกงแล้วก็บัตรเนี่ยก็คือขายหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งเลยแล้วล่าสุดค่ะข่าวดีของแฟนน้องหลิงน้องออมนะคะมาอีกหนึ่งเมืองแล้วจ้านี่เลยค่ะหลิงออมเฟิร์สแฟนมีตติ้งอินมาเก๊าค่ะทุกคนแฟนๆมาเก๊านะคะเตรียมฟินกันได้เลยนะคะ21กันยายนนี้ค่ะน้องหลิงน้องออมเนี่ยจะติดปีกนะคะบินไปส่งตรงความรักให้กับแฟนๆถึงที่นั่นเลยนี่นะคะซึ่งแฟนๆก็สามารถเตรียมกดบัตรกันได้ค่ะวันพุธที่21สิงหาคมนี้นะคะเวลาเที่ยงตามเวลามาเก๊านะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ X ค่ะใจซ่อนรักนะคะ Secrets of a Series นั่นเองส่วนใครนะคะจะกดบัตรก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์กันด้วยนะเพราะมันมีสิทธิต่างๆเบนฟิตต่างๆนะคะทุกคนค่ะให้ได้ดูกันคุณจะได้ไม่พลาดทุกความพิเศษนะต้องยอมรับเลยว่าคู่นี้เฟมัสมากเฟมัสไม่ไหวปังไม่ไหวจริงๆทุกคนแล้วสวยแบบสวยจริงๆอ่ะความสวยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่ณวันนั้นที่น้องมาอยู่กับเราตรงนี้ใช่ไหมแม่เรามองหน้าน้องแบบโอ้โหพอลำสวยได้ขนาดนี้หรอมันฉ่ำขนาดนี้หรอออร่าขนาดนี้เลยหรอแล้วยิ่งนับวันคือไปออกรายการไปงานไปนู่นไปนี่ก็ยิ่งแบบสวยขึ้นนะแล้วเมื่อวานนี้เหมือนออมไปงานด้วยแม่นะคะก็จะมีแฮชแท็ก Major X ค่ะออมเจ้าหนูยอดนักสืบน้องก็แต่งตัวเป็นฟีลแบบคล้ายๆนักสืบไปร่วมงานแล้วแฟนๆก็คือเยอะมากนะทุกคนค่ะก็ให้การตอบรับแบบดีงามสม่ำเสมอจริงๆส่วนพี่หลิงที่เท่าที่เช็คดูนะวันนี้เหมือนจะไปออกกำลังกายอยู่ทุกคนค่ะซ้อมแล้วไงซ้อมถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานแฟนมีตติ้งที่เร็วๆนี้คือที่ฮ่องกงใช่ปะ17สิงหาคมนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวทั้งคู่ก็จะบินไปฮ่องกงแล้วเนาะพอคอนจบก็ไปอีกแล้วบินไปบินมาบินไปแต่ก็เพื่อแฟนๆน้องๆก็ทำได้อยู่แล้วดีไม่ดีตอนนี้คือน้องออมคือเดี๋ยวจะไปซ้อมวิ่งกับพี่หลิงละวิ่งไปด้วยกันนะก็ถือเป็นสองสาวที่ความสามารถล้นเหลือแล้วก็ที่สำคัญแฟนๆให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากและไม่ใช่แค่แฟนในไทยแฟนทั่วโลกแบบรักน้องมากจริงๆเอาเป็นว่าสำหรับใครที่คิดถึงน้องนะคะอยากเจอกับน้องไปเจอในจอย้อนหลังกันก่อนไปดูย้อนหลังกันได้นะคะสำหรับใจซ่อนรักหรืออีกทางหนึ่งเดี๋ยววันที่21สิงหาคมนี้นะคะน้องจะมีงานที่สามย่านมิตรแถวครับใครอยากเจอกับน้องตัวเป็นๆนะคะก็สามารถไปให้กำลังใจน้องๆกันได้เลยนะคะโอเค